มีการวิเคราะห์ว่าจะมีการตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นนะครับเตรียมในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของมีการดีลกันที่เขาใหญ่เกิดขึ้นการดีลกันจะสำเร็จไม่สำเร็จก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ที่แน่ที่เราเห็นตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลกำลังซัดกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยคนละครึ่งที่ภูมิใจไทยนะฮะและเพื่อไทยไปลุมกินโต๊ะพลังประชารัฐกลางสภาผู้แทนราษฎรนอมินีหรือไม่ไม่ทราบแต่ที่แน่ตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลฟาดกันเองเข้าไปแล้วสวัสดีครับมาพบกับผมเทอร์ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของโนมินีทักษิณนะครับนักข่าวถามลุงป้อมเลยตกลงพรรคลุงป้อมเนี่ยเป็นโนมินีของทักษิณหรือไม่ทั้งนั้นนี่ไม่ใช่หลักกฎหมายในการเป็นเรื่องนี้มันไม่มีเลยวันที่18เนี่ยครับกังวลเรื่องการประกันตัวจะได้ประกันตัวหรือเปล่าครับโอ้ยไม่มีเลยหรอกคดีมันแทบจะไม่มีมูลอ่ะนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลไม้ของต้นไม้ที่เป็นพิษผลไม้ที่เกิดจากต้นไม้ที่เป็นพิษก็คือการทำข้อหาข้อการทำคดีตั้งแต่ต้นก็มีการข่มขู่พนักงานสอบสวนโดยผู้บังคับบัญชาแล้วก็วันนี้ในไลน์กลุ่มของพวกนี้ก็ออกมาอุตลุดแล้วพูดความจริงหมดมันคดีมันไม่ควรจะเป็นคดีค่ะนะครับแล้วท่านนายกมองกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องของท่านนายกเศรษฐายังไงบ้างครับก็ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อส่งเรื่องไปท่านรับแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นว่า40คนนี่เป็นคนของใครและเคลื่อนไหวเพื่ออะไรนะครับแล้วคิดว่าการต่อสู้คดีในศาลรัฐธรรมนูญนะจะมีปัญหากับรัฐบาลไหมครับไม่น่าจะมีอะไรฮะเพราะว่ารัฐบาลน่าจะตอบได้มันไม่ได้คือจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายเนี่ยหลักการเนี่ยเขาต้องดูว่าถ้ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ถึงจะต้องถูกลงโทษการมีเจตนาที่บริสุทธิ์เนี่ยมันโดยหลักกฎหมายแล้วมันไม่มีปัญหามันมีเรื่องของการที่คุณทักษิณไม่ได้ไปศาลนะคะมันมีพูดถึงดีลต่างๆที่เกิดขึ้นมันมีจริงไหมคะไม่มีหรอกผมไม่ดีลกับใครเลยดีลกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยแบบมีการพูดว่าดีลไม่ได้เลยไม่มาอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวจริงๆไม่เกี่ยวจริงๆถ้าจะมีคนวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละวุ่นแต่ไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกับไม่ถึงเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับรัฐบาลคือพอโปรยออกมาแบบนี้บ้านในป่าอย่างเงี้ยเราไม่ได้เหมือนจะส่งสัญญาณอะไรถึงให้คนไม่รู้ไม่รู้อยู่ๆก็พูดขึ้นมางั้นมาในป่านี่คือลุงป้อมป่ะคะไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่ามีใครอยู่ในป่าผมไม่รู้มีสองลุงเลยอยู่ผมว่าบ้านเมืองมันถึงเวลาสงบได้แล้วนะคือในอย่างนึงเนี่ยสื่อมวลชนเรื่องการเมืองก็พยายามเบาๆลงบ้านเมืองมันได้เดินหน้าเพราะวันนี้ปัญหาบ้านเมืองมันเนี่ยยากกว่าตอนที่ผมมาเป็นนายกอีกเพราะว่ามันเละมานานแล้วระบบราชการเองก็เปลี่ยนไปเยอะเพราะนั้นก็อยากให้ช่วยกันทุกฝ่ายยึดกติกาและมองการเมืองอย่างสร้างสรรค์เพราะวันนี้หลายคนพยายามคิดว่าถึงเวลาข้าก็เป็นได้ใครก็เป็นได้ไม่ใช่มันต้องมีกติกาใครอยากจะเป็นก็ต้องมีกติกาก่อนหน้านั้นมีข่าวหนักไปถึงว่าทักษิณได้ออกนอกประเทศไปแล้วผมว่าก็จินตนาการเยอะไปจินตนาการเยอะไปถามว่าคุณอิงพาผมออกมาจากสิงคโปร์มาโถ่อยากจะออกไหมคะอยากไปเที่ยวโอเคยังอิงเลือกมาสิมาประทุมธานีในปีนี้คิดว่าเราจะได้ผ่านเสียงเพื่อไทยแล้วก็เลือกตั้งท้องถิ่นผมก็มาทำหน้าที่เพราะว่าทางนาคเนี่ยเป็นน้องชายของสสนะครับแล้วก็เขาเชิญน้องอิงแล้วก็เชิญผมเชิญหัวหน้าพรรคและเชิญผมด้วยท่านนักเสียถามอีกนิดเดียวคุยกับลุงตู่ลุงป้อมบ้างไหมอะไรนะท่านนักเสียคุยกับลุงตู่ลุงป้อมบ้างไหมโอเคครับไม่ได้เจอเลย
หลวงป้อมก็ออกมาตอบเลยนะครับถามหลายเรื่องแหละทำไมรับวันอยู่บำรุงนะครับเข้ามาอยู่ในพรรคพลังประชารัฐหลวงป้อมก็ไม่ตอบอะไรแต่พอตั้งคำถามหลวงป้อมบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะจริงๆแล้วพลังประชารัฐอ่ะเป็นพรรคโนมินีของพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าเป็นพรรคอะไรเป็นพรรคลูกของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ลุงต้องป้อมเนี่ยรีบตอบเลยนะครับว่าไม่ใช่เป็นพรรคโนมินีของทางฝั่งเพื่อไทยประเด็นมันเกิดอะไรขึ้นก่อนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการเคลื่อนไหวของธรรมนัสพลเผ่าก่อนหน้านี้ก็ไปในทางทิศทางสนับสนุนทักษิณชินวัตรการเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่ในขณะที่เป็นนักโทษนะครับอยู่ก็ปรากฏว่าธรรมนัสก็เดินทางไปด้วยทำให้ภาพถูกมองนะครับว่าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคอะไรของพรรคเพื่อไทยหรือพรรคสำรองนะครับบางคนว่าเอ้ยนักข่าวไปถามแบบนี้ทำไมนะครับจริงๆแล้วก็มีรายงานตั้งแต่ต้นแล้วว่ามีความพยายามจะชิง กันในพรรคพลังประชารัฐเพื่อจะยึดพรรคพลังประชารัฐแล้วก็จะให้ธรรมนัสเป็นหัวหน้าพรรคนะครับซึ่งแน่นอนฮะลุงป้อมก็ไม่ยอมอยู่แล้วลุงป้อมก็ทำมานานแล้วล่ะพรรคนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นคุณอุตมะนะฮะเป็นหัวหน้าพรรคและต่อมาก็พลเอกประวิตรทำพลเอกประวิตรทำมามากแล้วล่ะนะฮะคงจะไปยอมให้ใครคนใดคนหนึ่งมายึดพรรคของตัวเองนั้นคงเป็นไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ตอนนี้เกมของลุงป้อมเนี่ยได้มีการซ่องสุมกำลังพลนะครับบรรดางูเห่าทั้งหลายพรรคการเมืองต่างๆกำลังทยอยฮะบรรดาส.ส.ทยอยเข้าพรรคพลังประชารัฐเพราะจะใกล้เข้าสู่วันดีเดย์ซึ่งโดยส่วนใหญ่นักการเมืองแม้กระทั่งทักษิณเองก็มีการวิเคราะห์ว่าจะมีการตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นนะครับเตรียมในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของมีการดีลกันที่เขาใหญ่เกิดขึ้นการดีลกันจะสำเร็จไม่สำเร็จก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ที่แน่ที่เราเห็นตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลกำลังซัดกันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยคนละครึ่งที่ภูมิใจไทยนะฮะและเพื่อไทยไปลุมกินโต๊ะพลังประชารัฐกลางสภาผู้แทนราษฎรนอมินีหรือไม่ทราบแต่ที่แน่ตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลฟาดกันเองเข้าไปแล้วขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงพระเจริญสงพระเจริญสงพระเจริญฝนโปรยชุ่มฉ่ำฟ้าผ่าหวานดำพืชผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าผ่ามาจนผ่านพ้นโผยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้นแผ่นดินนี้รัก
ชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อภูมิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฝ่าภัยไม่เคยไว้หวั่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจถ้าไทยร่มเย็น